หน้ารถเข้าหรือออกจากป้ายกรุณาปิดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีเครื่องเสียงแอร์หรือตู้เย็นครับก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผมดูวินเฟิร์สเทสนะครับก็คลิปนี้จะมาสอนทำ CC ครับผมก็ CC สไตล์วอลเลซนะครับก็อย่างแรกเรามีว่าอินเมจิกลุกก่อนโอเคครับเราไปที่ edit เลยครับเรามานิดนึงนะครับโอเคไม่ติดไหมเพราะว่าเมื่อกี้ไม่มันไม่ติดนะครับโอเคครับก็อย่างแรกไปที่ subject ก่อน subject เราจะใช้ตัวนี้ HUE ครับผม HUE แล้วปรับ90นะครับโอเคปรับ90นะครับนี่ก็ประมาณนี้เราก็ใช้พ็อปก็จะ45นะครับผมไซส์ก็50นะครับแล้วก็เคิร์ฟเราจะปรับให้มันข้างหลังมันมืดหน่อยนะครับลบ 0.3 แล้วกัน 0.05 โอเคอันนี้ก็ต้องนี่หน่อยให้มันเห็นนี่ปรับสัก 0.5 ปรับนะครับประมาณนี้เราก็เลือกสปอตไลท์10นะครับเราก็ทำให้มันใกล้แบนอย่างเงี้ยให้มันเป็นทรงกลมอย่างเงี้ยนะครับเราไว้ข้างบนนะครับโอเคทรงกลมอย่างเงี้ยนะครับ1ทําไมแล้วก็เลือกตัวแสงนี้ครับเราปรับไปที่ปรับไปที่ 0.3 ปรับ 0.4 กว่านะครับโอเควิธีนี้ครับเลือกตัวดีครับผมไม่เป็นออกสัตว์ตัวดีครับปรับไซส์มันสักนี่สักหน่อยก็ได้ครับเนี่ยโอเคเราก็ปรับสัก1ก็พอโกร5เอ้ยโกร100อันนี้ก็ปรับสัก59นะครับ59 200นะครับไลฟ์เฟกต์นะครับผมวิธีไลฟ์เฟกต์กลัวอะไรเนี่ยเราปรับไปนี่ก่อนก็ได้อันนี้ก็ใช้ปรับที่ศูนย์นะครับลบ5ลบ 5.5 ดิลบ6ก็ได้อืมครับไลฟ์เฟกต์เลยครับไลฟ์เฟกต์ก็ผมจะเลือกสีแดงครับผมสีแดงก็ลบมันนิดหน่อยลบ8ก็ได้ลบ 8.2 กรัมผมก็ได้ลบ8ก็ได้ครับผมลบ8ธรรมดาก็ได้นะครับผมลองเลือกสีประมาณนี้ดีกว่าโอเคกราเดนเปล่าวะปรับอันนี้เป็นสีดำครับผมปรับสีดำY 1ปรับ100นะครับแล้วก็ Y 2ลบ50ปรับนี้75ปีรอบนึงนะครับปรับนี้75อย่านะครับโอเค อย่านะเดสนะเลือกตัวนี้ครับผมให้มันเห็นด้านข้างเป็นตรงเงาใช่ป่าววะน่าจะเงาอะนะครับปรับมานี่แล้วก็ปรับแฟร์0 100นะครับแล้วก็ปรับสีเป็น
ขาวนะครับแล้วก็ปรับลด 5.5 ประมาณนี้วันนี้นะครับเบจิแฟร์ครับปรับนี่เป็น0นะครับโอเคปรับซอฟต์0นะครับขอปรับบล็อกไซส์ด้วยนะครับผมปรับบล็อกอันนี้ด้วยครับผมลองเอ้ยไม่ใช่ศูนย์ดิปรับนี่100โอเคปรับนี่100อันนี้ก็50สักหน่อยครับให้มันเป็นแบบสีเทาอะไรเงี้ยให้มันเป็นเลือดเป็นสีเทาก็ได้แล้วใกล้ดำก็ได้โอเคลบ15นะครับลบ15ประมาณนี้ครับก็ลบวิธีนี้ครับนี้นะครับลบ3นะครับลบ3นะครับนี่นะครับลบ3เหลือ2ครับไปเดี๋ยวเพิ่มนะลบ1ลองลบ1นะลบ 1.5 โอเคลองปรับไปที่ LUT ครับผม LUT ไม่อ่านว่าไม่รู้อังกฤษครับไปที่ว่าเนี่ยหรือว่าเป็นครูก็ได้ถ้าเป็นครูยังจะนี่หน่อยหรือเปล่าวะเอาอันนี้มากกว่าไม่มีอะไรหรอกครับพี่จะไปประมาณนี้ครับลองเลื่อนดูครับว่ามันด้านไหนมันสวยแล้วโอเคเดี๋ยวผมใส่นี้สักหน่อยนะครับใส่โอเคครับงานก็พอสวยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนแล้วผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม